ีตผู้จัดการไม่หยุดเอาชื่อไปแอบอ้างยังไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วออกอาการเซ็งเลยทีเดียวจ้ะสำหรับนางเอกสาวจักรจันทร์อคัมศิริหลังจากทราบข่าวว่าอาร์บีอดีตผู้จัดการส่วนตัวยังนำชื่อของเธอไปแอบอ้างเพราะคิดว่าอีกฝ่ายจะไม่มาก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวอีกแล้วหลังมีการฟ้องหมิ่นประมาทเนื่องจากสร้างเรื่องราวไม่จริงทำให้เธอและสามีเสียหายล่าสุดสาวจักรจันทร์ต้องออกลงโพสต์เตือนอีกรอบเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองพร้อมบอกให้อีกฝ่ายหยุดได้แล้วโดยระบุว่าด้วยที่ผ่านมาทราบว่าอดีตผู้จัดการได้นำชื่อของจันไปแอบอ้างเพื่อเป็นการทำความเข้าใจผิดที่ชัดเจนจันขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันกับอดีตผู้จัดการไม่ได้ติดต่อใดๆต่อกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะในแง่มุมไหนทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันไม่ว่าเรื่องใดจึงขอชี้แจงไว้เข้าใจตรงกันตามนี้ค่ะเจออีกแล้วคุณต้องหยุดได้แล้วค่ะ